อันนี้ประทับใจครับอันนี้ประทับใจราคาไม่แรงใช่ครับราคาไม่แพงมากแต่เล่นง่ายครับเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆและสวัสดีเด็กๆที่กำลังดูอยู่ด้วยนะครับวันนี้มีเครื่องบินมาอีกแล้วครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ครับวันนี้มีสีแดงมาเลยอ่ะแกะเลยดีกว่าครับมาเอาสีฟ้ามาเล่นด้วยนะครับวันนี้จะมาประลองเอามาประชันกันว่าอันไหนจะบินได้ดีกว่ากันครับเพราะว่าตัวสีฟ้านะครับที่เคยเอามาเล่นแล้วมันบินไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูที่ตัวรีโมทกันนะครับความแตกต่างทั้งคู่นะครับตัวนี้อันนี้เป็นลำสีแดงนะครับอันนี้เป็นลำสีฟ้าดูนะครับตัวปรับนะครับตัวจูนก็คือตัวนี้นะครับที่รีโมทด้านขวานะครับจูนตรงกลางส่วนตัวนี้จะจูนซ้ายขวาตรงนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นเฮลิคอปเตอร์ตัวสีฟ้าจะจูนยากครับเพราะว่าตัวนี้จะจูนง่ายแล้วก็คนที่แนะนำมานะครับเขาบอกว่าตัวนี้บินง่ายแล้วก็บินนิ่งกว่าในราคาที่ไม่แตกต่างกันมากเลยนะครับเดี๋ยวมาทดลองบินกันดูดีกว่าครับว่าจะบินได้นิ่งจริงหรือเปล่านะครับมาลองดูกันครับเด็กๆไปเลยทิกเกอร์พร้อมไหมครับพร้อมแล้ววางเลยเดี๋ยวเรามาลองบินลำแรกกันก่อนวางเลยครับเด็กๆที่ดูอยู่นะครับเดี๋ยวมาช่วยกันลุ้นด้วยนะครับว่าลีโอจะบินขึ้นหรือเปล่าแล้วก็จะนิ่งหรือเปล่านะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วบินเลยครับโอ้ยมีโดดครับโอ้บินนิ่งนี่บ้าครับโอ้อันนี้ถือว่าบินดีกว่าลำสีฟ้าที่เคยเล่นมากครับนี่ครับลีโอสามารถบังคับได้นิ่งเลยครับลีโอเดินหน้าถอยหลังเลยนี่โชว์อันนี้เล่นง่ายเลยครับโอ้ลมแรงดีมากโอ้ยสวยมากสวยมากบินง่ายป่ะครับลีโอง่ายง่ายกับสีฟ้าเดี๋ยวเอาสีฟ้ามาบินเล่นด้วยแล้วกันไลออนเอาสีฟ้ามาบินเลยลูกเดี๋ยวมาผัดกันลองให้เรียวลองให้ทิกเกอร์ลองบินนะครับจะบินง่ายหรือเปล่าทิกเกอร์ต้องค่อยๆขึ้นนะครับเรียวคอยดูน้องด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ไลออนก่อนเดี๋ยวเรามาบินพร้อมกันพร้อมไหมพร้อมแล้วขึ้นเลยโอ้ของไลออนขึ้นไม่ได้โอ้ของไลออนขึ้นแล้วไลออนขึ้นแล้วว้าล่วงแล้วนี่ดูลำโอ้ยทิกเกอร์ล่วงมั่งไปแล้วไลออนขึ้นแล้วว้าไลออนบังคับจะล่วงใส่หัวลีโอแล้วครับแต่ตัวสีแดงนะครับเอาเล่ว่ามันเล่นง่ายนะครับเพราะว่าขนาดลีโอนะครับสามารถบังคับได้นิ่งด้วยนะครับแล้วก็บังคับทิศทางได้ดีด้วยครับดูนะครับอันนี้เป็นลำสีแดงครับที่ลีโอกำลังเล่นอยู่นะครับบินนิ่งมากครับขึ้นลงเร็วอันนี้ประทับใจครับอันนี้ประทับใจราคาไม่แรงใช่ครับราคาไม่แพงมากแต่เล่นง่ายครับเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ครับลำสีฟ้ากับลำสีแดงลำสีฟ้าบินไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นี่ไปครับไลออนบินไปแล้วครับโอ้ยล่วงตึ้มเลยของไลออนโน่นครับของลีโอบินนิ่งดีครับสามารถบังคับทิศทางควบคุมได้ง่ายเลยนะครับนี่หมุนโชว์ครับอันนี้บินได้นิ่งเลยครับอันนี้ทิกเกอร์ชอบอันนี้ทิกเกอร์ชอบครับไลออนบินชนมั่วเลยครับตอนนี้จะลงแล้ว
ติ๊กเกอร์เครื่องบินไลออนไปแล้วโอ้จอดแล้วไลออนอย่าเพิ่งกดไลออนอย่าเพิ่งกดนะคะอะไรอะไรเกิดอะไรกับโอ้อันนี้เป็นลำที่ไลออนเล่นนะครับบินควงสว่านเลยครับไลออนน้ำโอ้ควงสว่านใหญ่ไลออนควงใหญ่ไม่รอดของไลออนไม่รอดเป็นไงคะไลออนสนุกค่ะสนุกค่ะเก็บสนุกเหรอแม่เก็บสนุกหลับโอซะก่อนของลีโอบินถือว่าบินดีมากเลยนะครับนี่เป็นการเปรียบเทียบกันเลยนะครับสองยี่ห้อนี้พอแล้วครับเด็กๆจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเฮลิคอปเตอร์นะครับลำสีแดงนี้นะครับเป็นลำใหม่ครับอันนี้ขอสรุปนะครับสั้นๆบินเครื่องเฮลิคอปเตอร์ลำสีแดงบินง่ายมากนะครับขนาดเด็กๆยังสามารถบินได้ครับลีโอแล้วก็ทิกเกอร์บินได้ด้วยแล้วก็นิ่งด้วยที่สำคัญบินนิ่งด้วยครับส่วนราคานั้นก็ไม่ได้แตกต่างเลยครับแต่บินลำสีแดงบินดีกว่ามากๆเลยครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดถูกใจแล้วกดแชร์พวกเราด้วยนะครับใช่แล้วครับใช่แล้วอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจและกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย